บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกคึกคักคนดังอดีตสว.อดีตรัฐมนตรีอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมสมัครทั้งในนามอิสระและสังกัดพรรคการเมืองนางสาวรสนาโตศรีตระกูลร่วมชิงในนามอิสระเผยจับสลากได้หมายเลข7ชูนโยบายหยุดโกงกรุงเทพเปลี่ยนแปลงแม้ไม่มีนายทุนหรือพรรคการเมืองหนุนและถูกมองว่าเป็นมานอกสายตาแต่เป็นของจริงทำงานเป็นทีมพร้อมเดินหน้าทำงานด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดหลายเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณขณะที่นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทยขอนำประสบการณ์ทางการเมือง22ปีมาใช้แก้ปัญหาด้านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเผยหลังการปิดรับสมัครจะตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมเตือนผู้สมัครต้องทำบันทึกค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งและยื่นภายใน90วันนับแต่วันเลือกตั้งโดยสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกิน49ล้านบาทส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันโดยใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 800,000 บาทถึง1ล้านบาทเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และทนายความของคุณแม่แตงโมร่วมแถลงข่าวผลการชันสูตรศพดาราสาวแตงโมนิดารอบ2โดยดำเนินการตาม11ข้อสงสัยของคุณแม่แตงโมไม่พบแผลบริเวณศีรษะโดยรอบตรวจแผลพบมี22แห่งฟันครบถ้วนไม่หักส่วนประเด็นข้อสงสัยบาดแผลที่ขาว่าเกิดจากการเฉือนครั้งเดียวหรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้ซึ่งตำรวจได้จำลองเหตุเพื่อดูบาดแผลแล้วด้านทนายเผยผลตรวจที่ออกมายังไม่พบอะไรที่มีนัยยะส่วนประเด็นแผล22จุดต้องให้ตำรวจดูเพิ่มเติมโดยการตรวจรอบ2เป็นประโยชน์คาดเร็วๆนี้อาจมีการแจ้งข้อหาเพิ่มทั้งข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทำลายพยานหลักฐานซึ่งทั้งปอและโรเบิร์ตถูกแจ้งข้อหาไปพอแล้วอาจเป็นคนอื่นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำประชาชนที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองสามารถเข้ารับบริการสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวยกเว้นกลุ่มโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลเฉพาะทางเผยยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ทราบข้อมูลและเข้ารับบริการสถานพยาบาลที่ไม่ได้จัดบริการหน่วยปฐมภูมิและทางโรงพยาบาลมีการขอใบส่งตัวเมื่อไม่มีใบส่งตัวจึงถูกคิดค่าบริการแนะตรวจสอบก่อนเข้ารับบริการที่สายด่วนสปสช1330หรือ LINE @nhso เปิดผลสำรวจผู้ประกอบการภาคเอกชนโพงสอทหนุนทบทวนปรับขึ้นค่า FT พบต้องการให้ภาครัฐทบทวนการปรับขึ้นค่า FT ออกมาตรการช่วยเหลือ SME ลดค่าไฟฟ้าสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อประหยัดพลังงานลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตปลดล็อกเงื่อนไขและโควต้าการนำเข้าวัตถุดิบโดยเฉพาะในวัตถุดิบที่ขาดแคลนควบคุมดูแลราคาสินค้าไม่ให้ฉวยโอกาสปรับราคาเกินจริงยกเลิกมาตรการ Test and Go และอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศเพื่อรับมือกับผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจที่มีมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3ปีบรูซวิลลิสดาราฮอลลีวูดชื่อดังประกาศยุติอาชีพนักแสดงหลังได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคอะเฟเซียหรือภาวะการสูญเสียการสื่อความซึ่งกระทบต่อความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและเขียนโดยทางครอบครัวได้ออกแถลงการระบุว่าหลังจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับครอบครัวเราต่างซาบซึ้งในความรักความเห็นอกเห็นใจและกำลังใจจากทุกคนเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและอยากจะให้แฟนๆของเขาได้รับทราบเรื่องนี้ด้วยเพราะเรารู้ว่าทุกคนมีความหมายกับเขามากแค่ไหนอย่างที่บรูซพูดเสมอว่าจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าทำให้เราวางแผนที่จะทำอย่างนั้นร่วมกัน